5 4 3 2 1มากลุ่มเปิดกาชาแบบรู้คิดเปิดวันแรกกำตังเปิดวันหลังๆกำหมัดบริการเติมเงินออนไลน์ราคาถูกเทพทรู .com มีบัตรให้คุณเลือกมากมายและเว็บไซต์ที่ทันสมัยสะดวกปลอดภัยรวดเร็วกราบสวัสดีท่านสมาชิกชมรมคนรักแร็กนาร็อกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการลงดันเซ็นเทลแลบบอลาโทรี่นะครับหรือว่าดันเซกบอส3ตัวนั่นเองถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่ดีที่สุดของเมืองเวลุสแล้วนะครับผมเราล่าบอสตามแมปไม่ทันใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงครับเรามีบอสฟรี3ตัวทุกวันนะครับผมสิ่งที่คุณจะต้องทำเลยก็คือต้องผ่านเควส์ทูแฟนทัสมาโกริก้าให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับแล้วถึงจะลงดันนี้ได้นะครับผมโอเคเมื่อเรามาถึงเมืองเวลุสนะครับให้เรามาที่วาร์ปข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็เดินเข้าวาร์ปไปเลยมันจะมาในแมปเวลุสฟิลแมปที่1นะครับผมเราก็ไปทางซ้ายบนครับตรงจุดสีเหลืองทางซ้ายบนนะครับเข้าวาร์ปไปเลยครับถ้าเกิดว่ายังไม่ทำเควสเนี่ยวาร์ปนี้จะไม่เปิดนะครับพอเรามาถึงแมปนี้นะครับผมดันเซ็นทรัลแลบนะครับจะอยู่ตรงกลางของแมปเลยครับมอนเยอะด้วยนะครับแมปนี้วิ่งไม่ตกโอเคถึงแล้ววิธีการเข้าก็ง่ายสุดๆครับผมนะครับคุณจะต้องมีเลเวลขั้นต่ำนะครับ140นะครับแล้วก็เข้าเป็นปาร์ตี้ได้นะครับผมวิธีการก็คือคุยกับนี่ครับ Civilization Explorer นะครับคุยไปครับเพื่อเปิดดันนะครับผมเป็นดันเจี้ยนที่ใช้เวลาลงไม่เกิน10นาทีครับถ้าคุณสามารถปิดบอสได้ภายในทีเดียวอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคเข้ามาถึงนะครับจะเป็นทางเดินแบบนี้ก็คุยกับนักวิจัยคนเดิมนะครับผมเลือกข้อ1ถูกแล้วรอแป๊บนึงนะครับให้มันพูดก่อนคือดันเนี้ยมันแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยครับมีหน้าที่แค่ตีบอสอย่างเดียวนะครับแล้วก็นักวิจัยมันก็จะพร่ำไปเรื่อยๆนะครับผมเดินไปทางซ้าย3ห้องนะครับเราจะเจอกับห้องนี้ครับเป็นห้องถอดรหัสครับผมนะผมจะแนะนำวิธีการถอดรหัสนะครับคือรหัสเนี่ยมันจะมีอยู่8สล็อตเห็นไหมครับ8สล็อตซึ่งมันจะให้เราแก้เป็นเลขฐาน2ครับผมวิธีการดูโค้ดนะครับให้เรามากดที่แผงวงจรตรงนี้ครับเมนสวิตช์นะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะบอกว่าโค้ดของวันนี้คือเลข65ครับผมทีนี้เราจะทำยังไงครับแปลงเลข65จากฐาน10ให้เป็นฐาน2นะครับวิธีการก็คือผมเชื่อว่าทุกคนมีเครื่องคิดเลขอยู่ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราก็เปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมาเลยครับผมนะนี่นะวิธีการนี่ง่ายมากๆครับผมเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับแล้วปกติแล้วเนี่ยเราจะอยู่ในโหมดสแตนดาร์ดใช่ไหมครับให้เรากดที่3ขีดตรงนี้ครับแล้วก็เลือกเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับผมกดเข้าไว้ที่โปรแกรมเมอร์นะครับแล้วเราก็พิมพ์65ลงไปนะครับผมเสร็จแล้วครับให้เรามาดูที่ตรงนี้ครับบินนะครับก็คือเลขฐาน2นั่นเองเขาจะบอกว่า010000001ซึ่งมี8หลักตรงกับสวิตช์8ตัวถูกไหมครับแล้วไอ้ตัวสวิตช์เนี่ยนะครับค่าดั้งเดิมของสวิตช์ทุกตัวก็คือเลข0ครับผมดังนั้นถ้าเราจะปรับสวิตช์ตัวไหนให้เป็นเลข1ให้เราไปคุยกับสวิตช์ตามตำแหน่งตัวเลขเลยครับเช่น0100ดังนั้นสวิตช์ตัวที่2จากทางซ้ายจะเป็นเลข1เราก็คุยกับสวิตช์ตัวที่2ครับแล้วกดออนครับผมก็จะถือว่าเป็นเลข1แล้วนะครับและสวิตช์ตัวสุดท้ายครับจากทางขวาเป็นเลข1นะครับก็ไปคุยกับสวิตช์ตัวที่8นะครับแล้วกดออนนะครับผมแค่นี้เองครับผมเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็มาคุยกับเมนสวิตช์ทีนึงมันก็จะบอกว่าโค้ด65และเราก็ปลดล็อกโค้ด65เรียบร้อยนะครับผมเราก็จะไปได้แล้วครับง่ายมั้ยโอ้โหง่ายสุดๆนะครับหลังจากนั้นเดินตรงขึ้นมานะครับผมแล้วก็มาทางขวาตรงนี้นะครับถึงแล้วครับห้องบอสครับเดินไปชน NPC นิดนึงให้ขึ้นแสงนะครับแล้ว NPC ก็จะคุยกันเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานครับผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับมีแค่รออย่างเดียวนะครับบัฟเบิร์ฟอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคง่ายครับแล้วก็ด่านเนี้ยมันจะอยู่แต่ในห้องนี้เลยครับผมเป็นห้องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็บอสจะเกิดตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีนับถอยหลัง5วินาทีก่อนบอสเกิดนะครับก็ดูไดอะล็อกที่ NPC มันคุยกันได้ผมพาไปดูห้องก่อนนะเห็นไหมห้องเป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมเลยครับก็คือไปไหนไม่ได้เลยครับอยู่แค่ในนี้ครับตีบอสนะครับนี่แค่ในนี้เลยนะครับซึ่งบอส3ตัวใช่ไหมครับมันจะออกมาเป็น3เฟสนะครับผมเฟสที่1เฟสที่2เฟสที่3นะครับก็ง่ายๆครับผมมันสุ่มนะครับสุ่มทุกตัวเลยนะครับผมบอสเฟสที่1เนี่ยนะครับจะมีโอกาสออกออกฮีโร่นะครับออกลอร์ดมายาเอ็ดการ์โกลเด้นทีฟบัคโอชิริสฟิโอนี่แดคูล่าด็อปเปอร์แกงเกอร์นะครับมิทเทรสมูนไลท์ฟลาวเวอร์เลดี้ตานีแล้วก็บาโฟเมตครับผมแล้วก็จะมีโอกาส
ออกมินิบอสด้วยครับถ้าเกิดว่าคุณดวงซวยคุณสุ่มเจอมินิบอสก็มีโอกาสออกนะครับก็มีบอสกบนะครับโทสมีวากาบอนวูฟนะครับมีโวเคิลนะครับโวเคิลก็เป็นบอสตะกะแตนเนาะเอ็นเจลลิ่งโกสติ้งมาสเตอร์ลิงแล้วก็อีคลิปนะครับบอสกระต่ายนะครับถ้าคุณซวยจัดๆนะคุณก็เจอมินิบอสนะครับซึ่งไอตัวมินิบอสเนี่ยผมจะบอกว่ามันมีโอกาสออกทุกเฟสเลยครับถ้าวันไหนคุณดวงซวยจริงๆคุณเจอมินิบอส3เฟสก็คือวันนั้นเสียสิทธิ์ในการตี MVP ไปเลยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฟสแรกผมจะเจอตัวอะไรนะครับเราก็ทำการกดอย่าแอดรอไปก่อนเลยNBC จะคุยกันนานมากครับถ้าเกิดว่าเราสามารถปิดบอสได้ในวันฮิตคิวนะครับห้องนี้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ8นาทีก็จบแล้วนะครับผมตอน1ตัวละครนะครับรวมๆแล้วรวมถอดรหัสนู่นนี่นั่นนะครับผมว่าดันนึงเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นสำหรับคนที่สามารถปิดบอสได้เร็วนะครับมาแล้วครับ5 4 3 2 1อะไรอะเลดี้ตานีโอ้ของดีของดีของดีแล้วก็ข้ามอะไรครับเรียบร้อยไปแล้วตัวนึงนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรต่อนะครับผมเราก็มีหน้าที่แค่รอครับ NPC ก็จะโปรเซสเนื้อเรื่องต่อไปเลยนะครับทันทีโดยที่ไม่ต้องทำอะไรนะครับผมก็รอบัฟเบิร์ฟอะไรให้เรียบร้อยนะครับสำหรับเฟสที่2นะครับผมบอสที่เราจะมีโอกาสเจอนะครับก็จะมีบอสไอตัวเขาเรียกว่าอะไรคาร์บินน่ะตัวที่มันคล้ายๆก๊อบบินถือเคียวอ่ะนะครับแล้วก็มีฟาโรห์ครับผมนะครับที่จะมีโอกาสเจอนะครับมีเดรกนะครับแล้วก็Stormy Knight นะครับ Boy Tata Lord of Death นะครับ Leak นะครับผม Dark Lord Heti นะครับหรือว่ากามนะครับแล้วก็ White Lady นะครับแล้วก็ Cthulhu นะครับไอ้บอสแย่น้ำแข็งนะครับแล้วก็ Thanatos ครับผมเฟสนี้มีโอกาสเจอ Thanatos ด้วยครับมาเดี๋ยวรอดูกันว่าผมจะเจอมั้ย Thanatos นะครับมาครับนานมากครับ NPCคือแรกๆเราเวลาเราลงครั้งแรกๆเราจะรู้สึกว่าเออก็แป๊บเดียวไม่เป็นไรรอได้นะครับพอคุณลงไปเรื่อยๆคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหเมื่อไหร่จะออกสักทีนี้อ่ะเจออะไรเฮ้ยแย่น้ำแข็งโอ้โหดิสเปลกว่าเลยสู้ได้ไหมเนี่ยนี่มีเสื้อน้ำมาสักตัวเลยครับเอาแล้วครับงานนี้ต้องกดฮารูแล้วแหละเดี๋ยวมันดิสเปลผมหายหมดเลยปึ๊บเฮ้ยมันเรียกลูกแล้วดิสเปลอีกแล้วอย่าไปกลัวโอ้จะตายเอาแล้วผมไม่ได้เอาตายเกิดมาโอ้โหจบแล้วกลับมาอีกตัวหนึ่งครับแก้มือครับผมนะครับรอบที่แล้วเฟลนะครับลืมเอาตายเกิดนะครับตัวนี้เป็นสายคอนอิมแพคเนาะแต่ว่าไม่มีเพอร์เฟคฮิตเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะตีโดนหรือเปล่านะครับผมโอเคก็ไขรหัสนะครับรหัสก็เหมือนเดิมครับสำหรับวันนั้นๆ นะครับผมอ่ะไหนๆก็มีโอกาสได้ลองรอบ2นะครับผมจะบอกทิปนิดนึงครับถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยเป็นรหัสอะไรนะครับในทุกๆตัวละครเนี่ยเราจะใช้รหัสเดียวกันทั้งหมดเลยครับผมนะมันจะไม่มีการสุ่มใหม่อย่างเช่นวันนี้เป็น65ใช่ไหมครับมันก็จะเป็น65ทุกตัวละครที่คุณเอามาลงเลยครับผมนะครับเราก็จดจำเอาครับไม่ต้องไปกดเครื่องคิดเลขแล้วครับกดครั้งเดียวพอนะครับใส่รหัสเดิมแล้วเข้าได้เลยนะครับผม5 4 3 2หนึ่งตัวอะไรเดคูล่าเรียบร้อยไม่สนใจครับไม่ต้องบัฟท่าอะไรทั้งสิ้นเกิดมาฆ่ามันเลยโอเคผ่านไปเฟส1นะครับเจอเดคูล่าถือว่าเป็นบอสที่ดีนะครับเอาล่ะเรารอเฟส2ต่อไปนะครับผมเฟส2มาแล้วครับ5 4 3 2 1ตัวอะไรงูไฟเอ้าแล้วผมใช้ธาตุไฟโอเคเกือบไปครับถ้ามันบัฟสะท้อนนี่ผมแตกแล้วครับจบไปแล้วนะครับเฟส2บอยตาต้านะครับผมเอาล่ะเราก็อธิบายเฟส3ได้แล้วนะครับเพราะว่ารอบแรกเราแป๊กไปนะครับผมสำหรับเฟส3นะครับผมก็จะมีโอกาสเจอบอส RSX นะครับEvil Snake Lord นะครับผม Turtle General นะครับ Arthos นะครับแล้วก็ KD01 นะครับผมมี Deterulus นะครับมังกรแดงอ้วนนะแล้วก็ Gloom Under Night นะครับผมแล้วก็ Queen Scalabar นะครับ Valkyrie นะครับผมแล้วก็ Daeon นะครับแต่ยอนคือบอสถือเคียวนะครับที่อยู่ในดันกิลพายอนนะครับ Hall of Abyss นะครับแล้วก็คาเดสนะครับผมเป็นดันในกิฟเฟนนะครับผม Hall of Abyss เช่นกันนะครับแล้วก็อีฟริตครับผมบอสไฟนะครับแล้วก็เบซิบัฟครับสำหรับเฟสสุดท้ายเฟสสุดท้ายบอสค่อนข้างโหดเลยนะครับแต่ว่าขอเจอ KD อะไรอย่างเงี้ยนะครับสู้ง่ายๆไม่ก็กลุ่มอันเดอร์ไนท์ครับการ์ดแพงๆสู้ง่ายๆนะครับผม
จอวาคิรี่ก็เหนื่อยหน่อยนะครับเวสิพับก็เหนื่อยหน่อยนะครับมาครับเตรียมพร้อมสำหรับเฟสสุดท้ายนะครับผมกดอย่าแอดรอเลย start the final phase transformation ไม่รู้ผมกดธาตุน้ำอยู่ได้ตัวอะไรมาก็คือซัดเลย อย่าเจอตัวธาตุน้ำพอมีเปล่าวะ5 4 3 2 1มากลุ่มสวยเรียบร้อยครับผมไม่ได้อะไรครับได้โอกาสอัลบั้มไปลุ้นต่อนะครับโอเคครับก็เป็นอันจบนะครับ3เฟสแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณดวงดีนะครับคุณก็จะเจอ MVP ทุกเฟสถ้าคุณดวงซวยคุณก็อาจจะเจอมินิบอสบ้างหรือว่าซวยจัดๆก็มินิบอสทุกเฟสเลยก็ได้ครับผมหลังจากที่เราฆ่าเสร็จแล้วนะครับเราสามารถกดบีวิงกลับเมืองได้เลยนะครับผมหรือว่าเราอยากจะดูเนื้อเรื่องมันให้จบก็ได้นะครับแล้วทางออกจะอยู่ทางด้านขวานะครับตรงนี้นะครับมันจะเปิดวาร์ปตรงนี้แต่ว่าปกติก็ผมก็บีวิงกลับเลยนะครับไม่รอเสียเวลานะครับผมเอาตัวอื่นมาลงต่อดีกว่านะครับแล้วก็ดันเจี้ยนนี้ไม่ต้องปิดดันนะออกไปปุ๊บนะครับก็คือเป็นอันจบไม่ต้องไปคุยปิดดันนะครับผมเออเรียบร้อยนะครับมันก็เนี่ยพอเสร็จเนื้อเรื่องต่ออีกเล็กน้อยมันไม่มีอะไรนะครับจะอยู่ดูก็ได้ NPC ก็หายไปทีละคนระเบิดตุ้มตามการ์ดจอไม่แรงอย่ามันยืนตรงกลางนะครับบอกเลยแหลกมากนะอย่าลืมใช้มินเอฟเฟกต์ด้วยนะครับช่วยได้นะคำสั่งมินเอฟเฟกต์นะครับมาทางด้านขวานะรอว่าเปิดเปิดแล้วครับเดินเข้าไปก็มาอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ไม่จำเป็นต้องคุยอะไรนะครับกดทำลายดันนะครับไม่คุยก็ได้เห็นไหมไม่มีผลอะไรนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับไกด์ลงดันเซ็นทรัลแล็บนะครับผมเป็นดันที่บอกเลยว่าทุกคนควรจะลงทุกวันนะครับถ้าลงไหวและก็ลงทุกตัวละครด้วยครับเพราะว่าคุณจะมีโอกาสได้การ์ดบอสก็ได้นะครับอาจจะเป็นสุลต่านในช่วงค่ำคืนนะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ